วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นหมอมนูนเผยโควิด -19 ทำให้ผมร่วงได้ถึงวันละ300เส้นแนะประชาชนอย่าวิตกวันที่1กันยายน64นายแพทย์มนูนลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หมอมนูนลีชเวงวงศ์ FC โดยระบุว่าโรคโควิด -19 ทำให้ผมร่วงได้ผู้ป่วยโรคโควิด -19 หลายๆคนมีปัญหาผมร่วงหลังจากที่หายป่วยเป็นแล้ว 2-3 เดือนปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากไวรัสโดยตรงแต่เป็นผลพวงจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากเชื้อไวรัสเช่นไข้สูงความเครียดความวิตกกังวลที่เป็นอาการที่พบได้จากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยปกติแล้วเส้นผมคนเราจะร่วงวันละประมาณ100เส้นหลังจากหายป่วยจากโรคโควิด -19 2-3 เดือนผมอาจร่วงได้ถึงวันละ300เส้นตลอดระยะเวลา6เดือนเลยทีเดียวส่วนใหญ่ผมที่ร่วงก็จะค่อยๆงอกกลับมาอีกครั้งและกลับมามีผมเหมือนก่อนป่วยในเวลา 6-9 เดือนผู้ป่วยหญิงไทยอายุ65ปีป่วยเป็นโรคโควิด -19 เมื่อวันที่16เมษายน2564มีไข้สูงไอเหนื่อยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา2สัปดาห์ขณะนี้หายดีเป็นปกติไม่ไอไม่เหนื่อยผมเริ่มร่วงหลังจากหายป่วย2เดือนครึ่งเวลาหวีผมหลุดออกมาเป็นกระจุกหลายร้อยเส้นต่อวันผมร่วงต่อเนื่อง2เดือนผมบางลงมากทั้งศีรษะลูกสาวที่ป่วยพร้อมกันผมก็ร่วงเหมือนกันแต่น้อยกว่าแนะนำผู้ป่วยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องวิตกกังวลอีกประมาณ4เดือนผมก็จะหยุดร่วงและงอกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ